ปันชิ้นราศีที่ในช่วงนี้ระวังคนรักเทคือราศีไม่น่าเชื่อครับราศีราศีสิงครับราศีที่ในช่วงนี้ระวังคนรักเทได้แก่ราศีสิงห์จำได้ไหมครับเมื่อก่อนหน้านี้อาจจะสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดให้ข้อมูลว่าซวยซ้ำซวยซ้อนคือราศีสิงห์ก็จะไม่ซวยซ้ำซวยซ้อนได้ไงในเมื่อสภาพของดวงชะตาของชาวราศีสิงห์มีสภาพของดาวอังคารทับซึ่งดาวอังคารทับไม่เท่านั้นนะถูกดาวเสาร์กระทืบในมุมเล็งเด่นชัดชัดเจนมาตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง16สิงหาคมนั่น1รอบแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยดาวอังคารก็กระโดดมาประกบหน้าเท่านั้นไม่พอดาวศุกร์ยังโคจรไปสู่เรือนวินาศไอ้ตรงนี้แหละดาวศุกร์คือความรักความใคร่ความสุขส่วนตัวการกินการอยู่เนี่ยศุกร์จะจรเป็นวินาศถึง28กันยายนเลยคนที่เกิดราศีสิงห์มีเกณฑ์คนรักนอกใจคนรักเทแต่ประเด็นสำคัญเลยมันมีเกณฑ์หลายอย่างว่าถ้าดาวศุกร์จรเป็นวินาศกับดวงชะตาใครมีเกณฑ์ได้กันแบบลับหรือมีความสัมพันธ์กันแบบรอบๆหรือมีรายได้ที่แบบคาดไม่ถึงแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคนที่รักอยู่เนี่ยที่มีอยู่ตัวตนที่ชัดเจนหรือหุ้นส่วนคนว่าจ้างกันทำธุรกิจจะถูกเทหรือมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตั้งสติหรือเตรียมทำใจเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรมากมายเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังคนรักเทได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับ